สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของผมนะครับช่องของนายสลันนะครับยุวันนะก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เลี้ยงแมว1ตัวเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ผมจะเสนอก็จะเป็นเรื่องของพ่อบ้านที่อยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงแมวนะครับแล้วก็จะมีลูกสาวเพิ่มมาอีก1คนนะฮะคราวนี้วันนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวนะครับภรรยาไปทำงานก็ได้ตุนอาหารไว้ในช่องฟรีซนะครับก็เป็นข้าวผัดกุ้งยี่ห้ออิซิโกนะครับซึ่งซื้อใน 7-Eleven นะฮะอันนี้เวลาเก็บรักษานะครับต้องเก็บไว้ในช่องแช่แข็งนะครับอุณหภูมิก็ถึงลบ18องศาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับพอเอาออกมาจากช่องแค่แข็งแล้วนะฮะเนี่ยครับแข็งโป๊กเลยฮะนี่นะครับตอนนี้วิธีการไปอุ่นนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นไมโครเวฟที่บ้านนะครับ800วัตต์ใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับโดยที่อุ่นเนี่ยจะต้องเปิดฝานิดนึงนี่อย่างนี้นะครับไม่ให้ติดแน่นนะครับให้อากาศมันดันออกมาได้นะครับเดี๋ยว3นาทีแล้วมาดูกันว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับระหว่างที่อุ่นนะครับ3นาทีผมก็ทำการอบเนี่ยครับชิคเก้นแฟรงค์1ชิ้นนะครับที่เครื่องอบเครื่องนี้นะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับความร้อนก็ที่200องศานะครับแล้วก็อบไว้นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาหั่นเป็นเพิ่มเนื้อนะครับให้กับข้าวผัดกุ้งนะครับไมโครเวฟเล็กๆในบ้านเรานะครับก็จะมีวัตต์อยู่ที่ประมาณ800วัตต์นะครับแล้วก็อย่างเนี้ยครับก็ผมบิดมาที่3นาทีนะฮะความร้อนก็ใช้ความร้อนสูงสุดเลยนะฮะก็เป็นเตาที่ราคาไม่แพงนะครับใช้อุ่นอาหารเฉยๆก็ไม่เกิน 3,000ถึง 4,000 บาทครับโอเคนะครับก็อุ่นประมาณ3นาทีเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะโอ้ยร้อนนะครับว่าเนื้อข้าวจะมาประมาณไหนฮะนี่ครับก็ถ้าดูเนื้อข้าวนะฮะก็จากที่แข็งๆเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เป็นข้าวที่พอทานได้นะนะครับออกจะแฉะนิดหน่อยนะฮะมันจะนิ่มไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าดูด้านใต้นะครับเนี่ยถ้าดูด้านใต้ตรงเนี้ยสังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะของน้ำที่อาจจะยังละลายไม่หมดหรือยังไงครับก็เป็นก้อนนะฮะเป็นก้อนอยู่ข้างใต้ครับคือมันจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมฮะเนี่ยครับเนี่ยมันจับตัวเป็นก้อนเลยเหนียวๆนะครับก็มันก็ข้าวก็ไม่ได้ร่วนเท่าไหร่นะฮะก็พอทานได้ฮะเดี๋ยวดูนะครับส่วนข้างล่างก็จับเป็นก้อนก็ไม่เยอะมากนะครับพอได้อยู่ก็เดี๋ยวเวลาขานก็คงต้องเอามาคลุกๆนะคลุกๆกันครับหลังจากที่ผมคลุกข้าวนะครับในกล่องเนี่ยครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยไอตัวที่เกาะก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะไอตัวที่มันเกาะเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีปัญหาทิ้งไปนะครับเนี่ยครับตัวที่มันเกาะมันก็มีอยู่บางส่วนนะฮะส่วนอื่นเนี่ยมันก็โอเคนะครับได้อยู่นะครับพอรอแห้งแล้วมันก็ใช้ได้เลยนะฮะแต่รสชาติค่อนข้างจืดนิดนึง
นะต้องใส่น้ำปลานะครับแล้วก็ผมก็เพิ่มส่วนของตัวชิคเก้นแฟรงค์นะครับไส้กรอกกรอบนะฮะก็เป็นอาหารสำหรับพ่อบ้านถ้าอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับ